ครับผมขอกราบสวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะครับที่เขามาเบิ่งช่องเคดีมิวสิกของบ่าวอยห้วยเมกเนาะมื้อนี้บ่าวอยเมกนะครับสิได้พาไปเฮ็ดบุญทางบ้านกุทะลือหมู่6ตำบลห้วยเมกอำเภอเมกจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของบ่าวอยครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับชาว YouTube ช่องเคดีมิวสิกนะครับนี่บ่าวอยเมกครับสวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องเป็นบุญมาสักทีสามัคคีของบ้านกุทะลือตำบลห้วยเมกเมกจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนางพระทับใจนะครับเป็นผู้ช่วยผมแม่ท่านฝากขึ้นไปง่ายครับพี่น้องครับพาเข้าไปกราบลาก่อนเนาะบ้านพุทธะลือเด้อพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวมากราบขอไปก็ได้นะครับเป็นพระท่านแท้นะครับสิ่งใดพระองค์มาประทานมาใจมาผู้มีหลายเสมอเพราะว่าใจอย่าลืมความตั้งว่าบอมกฐินกันอยู่ทั้งศาลานะครับนอกจากนี้บอมกฐินกันอยู่ทั้งศาลานะครับกับสายลูกพันิยมขึ้นไปพุทธนะครับบ่าวเอกน้องนะครับนำมาพี่น้องครับยังเพิ่นครับมื้อนี้เนาะนะครับครับเป็นพิธีบวงสรวงเป็นการสร้างโบสถ์นะครับท่านผู้ชมกำลังประกอบพิธีอยู่ศาลาไปนะครับคุณโยมพิชิตผู้งามดีคุณโยมสำรวยเสนาจิตแล้วก็ท่านผู้กับพี่น้องเข้ามาร่วมงานกันหลายครับพี่น้องครับท่านนี้ก็จะเป็นกองด้วยการเปิดเนาะนะครับที่วัดสมัยวัดธรรมพิทักษ์ก็มีงานกฐินเช่นเดียวกันนะก็มีเจ้าภาพต้นก็คือร้านรถมือสองเผื่อพุ่มพูนนะโดยนายสวัสดิ์ดวงทรัพย์สินบันตอนนี้คณะนางรำนะครับที่เตรียมพร้อมจะขึ้นเวทีรำบวงสรวงครับพี่น้องครับครับตอนนี้ก็ได้เวลารำบวงสรวงแล้วนะครับทางนางรำเพิ่นก็จะขึ้นเวทีกำมาเพิ่งการรำบวงสรวงครับสถานหรือเป็นตาหงตาบานแม่นาทีวังใหญ่เช้าไป
ประชาจังใดแตนดอกไม้มาสวยสังผู้ข้าใดมีสุขแทนแม่นอยู่เย็นนั้นดอกนาจะลืมชุดใหญ่นะครับลำบวงสรวงชุดใหญ่เนาะThank you.
างสวยงามนะครับอ่อนช้อยนะครับตบมือเป็นเกียรติให้กับนะครับชุดนางรำของเราครับหลังจากจบรำบวงสรวงแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นพิธีว่างศิลาฤกษ์นะครับโดยดร.พระมหามิชัยกิจจาสาโรเจ้าคณะอำเภอหอยเม็กและก็ท่านนายอำเภอหอยเม็กนะครับท่านสุเทพชัยวัฒน์ครับครับตอนนี้พี่น้องเฮากำลังเราขอเจริญพรบูชานะครับท่านอำเภอกำนันและท่านผู้มีเกียรตินะครับในการในช่วงนี้ยอมกำลังจะร่วมทำบุญว่างศิลาฤกษ์ยอมแล้วก็เดี๋ยวไปทำบุญทีหลังแล้วมารับพรก่อนพอดีท่านนายอำเภอว่าถ้ามีภารกิจต่อเพราะว่าวันนี้เป็นวันร่วมบุญนะครับบุญทั่วไปก็เป็นงานบุญกฐินหลายเลยปีนี้ที่วัดตามพิธาก็วันนี้และทอดวันพรุ่งนี้ด้วยนะวันนั้นก็ยอมแล้วก็มารับพรก่อนนะเดี๋ยวค่อยทำบุญทีหลังนายยอมสามารถร่วมทำบุญได้ตลอดทั้งวันผู้คงดีเนาะรองนายกเทศบาลตำบลท่านลาดดงยางแล้วก็ลำดับที่6ท่านอุดมศีลกุลาสาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุฏทลือท่านลำดับที่7ท่านคุณโยมบางออนศีลทุศรีกำนันตำบลห้วยเม็กลำดับที่8ท่านพิชิตภูงามดีผู้ใหญ่บ้านบ้านหมู่6แล้วก็ลำดับที่9ท่านสำรวยเสนากิจผู้ใหญ่บ้านบ้านกุฏทลือหมู่12แล้วก็ที่มีรายนามก็ทางพระอาจารย์ไก่ก็ประเตรียมนิมนต์หลวงพ่อเอาไปละก่อนยังข้างหน้าผมครับตอนนี้เจ้าคณะอำเภอนะครับท่านดร.พระมหามิชัยจิตจาสาโรเจ้าคณะอำเภอนะครับกำลังสิบว่างศิลาฤกษ์ครับพี่น้องครับซึ่งพระครูปุริปัญโยภาสนะครับเจ้าคณะตำบลบึงนาเรียงเจ้าวาดวัดสว่างพิชัยกุฏลือนะครับเตรียมอุปกรณ์ต่างๆทั้งเห็นข้างหลังนี่เป็นท่านนายอำเภอห้วยเม็กนะครับท่านสุเทพชัยวัฒน์และก็ท่านสจ.อัธพงษ์นนทวงศ์นะครับเนาะท่านกำนันบังออนสินทุศรีนะครับที่หันหลังมานี่เนาะนะครับแล้วก็ท่านอุดมศิลป์กุลาสานะครับรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุฏลือครับและก็ท่านนายกประหยัดนำบุญทานนะครับญาติโยมนั่งอยู่ตรงนี้ใครยังไม่ได้ทำบุญนี่ก็ต้องรีบนะเพราะว่าบุญนี่ไม่รอท่านบอกว่าเป็นดังเวลาแล้วนะไม่คอยใครนะเรียนเมล่ารถไฟก็เล่นไปตามการตอนนี้เราร่วมทำบุญถ้าใดที่จะเอาลงที่หลุมเลยก็ได้นะที่หลุมเลยก็ได้แล้วก็มาขอรับความเมตตาจากหลวงพ่อพระอาจารย์ในการรับของมงคลนะที่ทำบุญนะนะร่วมทำบุญกับพระอาจารย์ท่านนะกับหลวงพ่อพระครูภูริปัญโยภาสท่านนี้ก็จะเป็นขั้วนะพี่น้องครับเป็นรูปท่านให้พี่น้องเราได้กินข้าวกินปลานะครับเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านจะได้กินข้าวกินน้ำก็คงสิจบไว้แค่นี้ก็เนาะนะครับพี่น้องเฮามาเบิ่งภาพใบนะครับเบิ่งคลิปต่อไปเด้อนะครับบ่ทันจบนะครับสําหรับบุญมากฐินมัดกุฏลือเฮานะครับก่อนภาพใบมาเบิ่งเพิ่นแห่รถแห่2คันครับตอนบ่ายเด้อนะครับมาแห่นํากันนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ลําลาพี่น้องเฮาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับพี่น้องครับ